โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เกี่ยวกับการตอบคาถามคอมเมนต์นะว,ว่าบางครั้งผมไม่ค่อยมีเวลาตอบเพราะว่าต้องไปฟาร์มนะครับก็ได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างก็้องขออภยัยโอเคคลิปนี้จะมาไล่ตอบอคอมเมนต์ที่ถามกันเข้ามานะครับก็คําถามแรกนะครับก็ถามว่ามีจุดดอบกล่องไปสร้างอาวุธเลเวล450ไหมนะครับก็ถ้ามันเป็นระดับออสซิเดียมเนี่ย นะครับก็อยู่ที่ทะเลทรายจะมีจุดหนึ่งเนาะแต่ว่าก็มอนสเตอร์จะรีเวลประมาณ50นะครับตัวอิมนะ50คือต้องดรอปตามปราศาทนะครับอ่าที่มันเป็นซากปราหักพังอ่าที่สูงสงูบางครั้งถ้าเราไม่เห็นอยู่ข้างล่างก็คือมันจะอยู่ข้างบนเราต้องปีนขึ้นไปนะครับโอเคไหมครับโอเคเนาะเคลียร์อ่าคำถามต่อม,มา k n n s s o w w o o ฟเนี่ยอ่าพอตีแล้วทำไมมันไม่มึนให้อาหารไม่ได้ลองตีหลายตัวทุกตัวไม่มี ตัวไหนให้อาหารได้เลยก็เพราะว่าคือพูดหลายครั้งแล้วครับว่าถ้าเลเวลเรามันต่ํากว่าสมมุติอนะ่ะผมยี่ห้าผมไปตีสามห้าผมตีได้แค่เนื้อแค่นั้นผมไม่สามารถจับมันเป็นสัตว์เลี้ยงมาเป็นสัตว์ขี่ได้ให้อาหารไม่ได้ต่อให้ตีมันหัวมืออะไรไงก็ตามนะเพราะว่าถ้าเลเวลเรามันน้อยกว่าโอเคครับอืมอาหารนก กับอาหารฉลามทําไงอ๋ออาหารนกอาหารนกอะไรฮะนกกริฟฟินหรือว่านกแก้วถ้านกแก้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นอะไรนะเออผมจําไม่ค่อยได้นกแก้วรู้สึกมันจะเป็นเอ,อหอยกุยดักมั้งอันหนึ่งเออผมจําไม่ได้จริงๆครับต้องขอไปด้วยแต่ว่าอาหารฉลามเนี่ยอ,อรู้สึกว่าจะใช้ใช้อะไรวะใช้ใช้หอยกุยดักเหมือนกันนะครับเจา้าอาหารฉลามก็ใช้ ใช้หอยกุยดักงงไหมหอยกุยดักคืออะไรหอยกุยดักก็ตกมันมันต้องไปเสิร์ชดูอะออผมอธิบายไม่ถูกนะครับก็ใช้หอยกุยดักใช้เนื้อแกะสับหรือว่าอย่างงี้่ายก็มันมันเป็นเนื้อโครงโครงโครงเนื้อแกะฮะเวลาเราตีมันเหมือนเป็นสันขีดขีดโอเคไหมแล้วก็เนื้อสัตว์คุณภาพสูงที่เราเป็นไฮคุณภาพสูีปทีรปนา่รปณารนณานณนน โอเคสอนจับนกอ,อินซีหน่อยเอานกอ,อินซีมันยากครับเพราะว่าของที่เราต้องใช้คือมันเอ่อมันเป็นหัวใจของฉลามก็ค,คือเราต้องไปจับฉลามอ่ะคือการที่เราจะทำอย่างนั้นได้มันเกมมันต้องอัปเดตให้เราสร้างเรือก่อนเพราะว่าในเกมอ่ะมันจะมีเรือโอเคไหมในเกมจะมีเรือนะครับสามารถที่จะสร้างเรือใหญ่ได้โอเคประมาณนั้นเราถึงจะจับฉลามได้ง่ายๆอ่าประมาณนั้นเคลียร์นะ มังกรในปกเกมนี้มันมีไหมหาไม่เจอมังกรในปกเหรอตัวไหนอะถ้าถ้าเป็นตัวฝียาวๆเนี่ยจะอยู่ที่ทะเลทรายนะครับอยู่ช่วงกลางๆล่างๆนิดนึงจะเห็นบ้านคนจีนตั้งอยู่นั่นเพราะว่าเขา,าจะเก็บวัตถุดิบในการที่จะเอาไปทําเป็นอาหารให้มังกรตัวนั้นหละฮะมันจะอยู่บร,ริเวณนั้นซึ่งมันจะดอบน้อยมากนะครับมันเป็นเหมือนต้นกระบ,บองเพชรแต่มันจะเป็นงวงลงมาแล้วมีกุแก้วสีชมพูอะนึกออกปะ จับฉลามยังไงเอ้ผมก็ยังนึกไม่ออกเลยอะคือมันเลเวลสามสิบก็จริงนะแต่แต่ก็คือเราถ้าเราไม่มีเกาะสีม่วงอย่างเงี้ยมันมันโดนตีแล้วมันก็มันยากนะมันยากยากอยู่เหมือนกันก็ยังคิดอยู่ตอนนี้อยากทําให้อยู่จับมาแล้วเอะไรให้มันกินนะครับจากคลิปของอ่าลอนบูฟหรือว่าคิงบูฟก็คือไม่ต้องเอาอะไรให้มันกินเพราะก็คือหนึ่งถ้าเราเอาอ่าสเน์ไปจับมันก็จะเป็นอ่าสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับมาช่วยเราตี แต่ถ้าเราอ่านมา้าไปจับมันก็จะขี่ได้โอเคปะ่ะแต่ถ้าเราเอาไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรคอล่าหรือคอล่าปะ่ะไอเหมือนเป็นกล้องแขนะ่ะมันก็จะกลายเป็นตุกตา,าตุกตาหมาตัวเล็กๆนะครับประมาณนั้นทําทไปจนถึงอาหารทําถูกมหมดแล้วทําไมไม่ยอมกินก็เลเวลเราน้อยครับเอลฟิตตกที่ไหนครับมันเยอะครับหลายๆที่ตกเยอะ ได้เยอะเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นแฟรี่แฟรี่ไรเวอร์แฟรี่ไรเวอร์ก็ก็ก็ตกได้เหมือนกันหรือว่าทางโกเวลลี่ฮะเมืองเกิดนึกออกปะโกเวลลี Go ่ alley, คือเมืองเมืองที่เราเกิดอีกเมืองหนึ่งน,นะเขาจะมีแม่น้ําแถวนั้นจะเป็นแม่น้ําชื่ออะไรวะทีปะเออแม่น้ําชานะ่ทะเลสาบชานะาแล้วก็จะเป็นในส่วนของอที่อยู่บนน้ําแข็ง นะครับฮิมะก็จะมีอยู่ที่นึ้งน,นะครับประมาณนั้นซึ่งโอกาสดอปของเอลฟิสเนี่ยยากมากก็ประมาณ1%ได้แล้วก็มันเลือกกินด้วยนะบางทีประมาณนั้นคือคือค่อนข้างยากครับแล้วก็การจับจับยูนิคอร์เนี่ยถ้าจะให้ช่วงจริงก็11อแพ็คหรือว่าจะต่ำกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ดวงแต่ถ้าคือไม่ได้คือเฟลเลยนะแค่นั้นแหละจับได้มาฟ้าสปีดโอ้เจ็ดโอเยอนนะเนี่ย กิงบูผมยัง7 8็ดเองยังถือว่าเร็วเลยนะเจ็ 7, ดนการยงโคตรเร็วเลยเอ่อผมเจอกระทิงตัวใหญ่มาครับกระทิงตัวใหญ่ตัวใหญ่มันเลเวลถ้าเป็นเลเวลห้เนี่ยก็ต้องก็ต้องรอเลเวลถึงนะครับเพราะว่าถ้าไปตีเฉยมันก็ได้แค่เนื้อเนื้อระดับสูงเขง้ามาเฉยนะครับเลเวลยี่สิทำไมจับไม่ได้ก็เลเวลต่ํากว่าครับผม ไลฟ์สดไหมครับไม่ได้ไลฟ์ครับผม,มยังไม่ได้ไลฟ์เน็ตไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้อา้าวโฆษณามาอีกแล้วน่ารำาคาญจริงพี่ครับทําคลิปหา,าชิคหน่อยครับไอ,อตัวนี้มันเป็นได้ใช่ไหมครับคือเราต้องไปตีต้นไม้ไปตีต้นไม้ไปฟันต้นไม้แล้วเราจะได้เหมือนเป็นหนอนตัวขาวๆนึกออกไหมเป็นหนอนตัวขาวๆแล้วเราก็หาใบไม้สีเขียวๆมาเออซึ่งบางทีเราจะตีจากไอผีกากอยผีอิมก็ได้มันจะดับ ใบไม้สีเขียวหรือว่าตีจากต้นไม้อะ่ะจากนั้นมันก็จะมีเครื่องเครื่องแบบเป็นเครื่องปั่นนอนปั่นได้ฮะเป็นเครื่องเหมือนเป็นเครื่องบ่มเออเขียวๆเป็นสามชั้นเล็กๆเออล้วก็นอนเข้าไปแล้วก็อัดเชื้อเพลิงก็คือใบไม้เข้าไปอ่าแค่นั้นก็จะได้ออกมาโอเคปะ่ะพี่ควรสร้างบ้านตรงไหนดีสุดที่คุ้มที่สุดครับอคำถามนี้ก็อยากจะทําคลิปตอบอย,ยาวๆแต่จะตอบตรงนี้ก่อนก็คือเราต้องมองก่อนว่า เราต้องการอะไรนะครับสิ่งที่จําเป็นกับเราคืออะไรเราเป็นสายตกปลาไหมเราเป็นสายขุดแร่เราเป็นสาย,อ,อ,าสายอ,อ,อย่างไงเราเป็นสายจับสัตว์เราเป็นสายล่าดอกบัวเออเราเป็นสายตกปลาเอลเราเป็นสายแบบชิวๆดเดี่ยวๆสโลไล์เงี้ยเราต้องตอบถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราชอบอะไรอ่ะเหมือนผมตอนนี้ก็คือต้องตกปลาเอลยังเพราะฉะนั้นทั้งดอกบัวทั้งปลาเอล ผมก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่ประมาณแฟรี์เฟรีไเวอร์อ่าแถวๆนั้นเพราะว่ามันมีทองอะไรให้ขุดซึ่งจะไม่ลำบากเราในการเดินทางอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นเนาะ,ะจับม้าสายฟ้าอะไรวะจับมันสายฟ้าตายแล้วม้าไฟผมเจ็ดเก้าเก้าแปดโคตรแรงเลยฮนะโคตรโคตรเร็วอะ่ะเออเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วมากหากคลิปนี้นาน มากครับจับไอตัวเนี้ยอ๋อเพราะว่าบางทีเขาไม่ค่อยทําในคลิปที่แบบหลายๆหลายๆครั้งเขาก็อาจจะคิดว่ามันมันเออไม่ค่อยมีคนดูหรือเปล่าแต่ว่าผมผมก็ทําหมดทุกคลิปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเออมาตอบกันอีกอ่าคำถามอีกคลิปนึงนะครับว่ายังไงทํา คลิปใช้อุปกรณ์การผลิตแต่ละอันหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอืออคนที่ถามอะ่ะผมเองคนไทยครับหาไม่เจอสักทีสักอันมีแต่คนแย่งเก็บพี่ครับแล้วคิสคิสตันหายังไงอะ่ะพอดีได้แพลนมาครับอ่อเพราะว่ามันต้องนับทามมิ่งนะครับคลิกเนี่ยเราต้องนับทามมิ่งคือทามมิ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีทามมิ่งก็คือเวลาที่มันจะเกิดอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นอ่าของผมใช่ไหมมันจะเป็นหลุมห้าห้าที่ต้องนับว่าหลุมเนี้ยถ้าไม่เจออ่ะไปหลุมต่อไปถ้าหลุมเนี้ยเจอตรงกลางอ่ะตรงกลางจับเวลาไวเลยสิบห้านาทีมันจะเกิดอีกเพราะฉะนั้นทามมิ่งการจับเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราจะเล่นเกมนี้แบบเอาจริงเอาจังนิดนึงครับทั้งเรื่องของดอกบัวสีเงินสีแดงทุกๆอย่างทามมิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเพราะไงเพราะว่าคนจีนอย่างเงี้ยเขาเขาเก็บไว้เพราะอะไรเพราะว่าเขานับทามมิง่งเขารู้เวลาว่าอ่า เก็บไปแล้ววนอีกกี่เท่าไหร่ค่อยวนกลับมาอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็คริสตัลหายังไงคริสตัลก็มันเยอะนะในถ้าเยอะจริงๆก็ทะเลทรายก็เยอะแนะนําทะเลทรายนะครับก็มันก็จะมีพวกโครซัสเนี่ยเฝ้าอยู่ก็มีออสเตรียมด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นคริสตัลที่มัน,เป,นเป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีขาวนะครับผมก็งงอยู่สอนทําโกบาหน่อยเพราะบางคนไม่รู้ทําไงอ๋อก็ โอเคเดี๋ยวจัดเก็บไปพิจารณาพี่จินเขาทําเป็นธุรกิจกันครับขายเป็นตังนอกเกมประมาณนั้นครับเขาก็เลยต้องนับไทมิง่งเขาแบบเขาจริงจังมากครับับเบอร์หาจากไหนหาจากตรงประมาณเอ่อไอเก็บพลิกนะฮะมันจะเป็นต้นรับเบอร์ทรีอ่าจากนั้นเราจะจะได้รับเบอร์ที่มันเป็นขั้นสูงขึ้นอ่าเราต้องไปเอาอีกเครื่องหนึ่งมาผลิตซึ่งเครื่องนั้นจะต้องใช้สตีมสโตนในการเป็นเชื้อเพลิงโอเคไหมครับ หาเกรดนางเงือกโอ้โหเกรดนางเงือกเหรอผมไม่ค่อยออกเรือฮะเพราะว่าขี้เกียจรออ่มันต้องออกเรือแล้วไปแบบไปเจอหีบสมบัติกลางกลางทะเลนะั่นคือหีบสมบัติที่หายากที่สุดนะครับแล้วมันก็จะได้เกรดแม่สอนจับม้าดําหน่อยม้าดําก็ต้องรอครับเพราะาต้องรอหอยเป๋าฮื้อนะครับทุกทุก หลายๆอย่างผมผมเสร็จหมดแล้วนะครับผมทําเสร็จหมดแล้วเหลือแค่หอยเป่าฮื้อซึ่งยังไม่ได้เลยสักอันซึ่งมันต้องการประมาณ40-45แบบชัวร์ๆนะอยากได้พริกอาจจะต้องหาจากเพื่อนๆหรือว่าขอต้นเข้าไปปลูกนะครับเพราะว่าต้นปลูกครั้งนึงมันมีโอกาสดอบตั้งแต่1 0 2ถึง20นะครับก็คือเอาต้นอ่ะเมล็ดพันธุ์ไปปลูกจะได้1 0 2ถึง20โอเคไหมครับ วางที่นอนไว้แลว้ววาร์ได้เหรอครับไม่รู้จริงๆได้ครับผมเพราะว่าคนจริงเขาก็ทาแบบนี้แหละครับหลายๆคนทําแบบนี้เพราะแต่ผมไม่ค่อยทําเพราะว่าบิ้เราดีกว่าก็แบบจุดที่สําคัญเราจะเห็นอ่าที่นอนวางเต็มเกลือ่อนอ่าแต่เวลาวาร์ปเนี่ยเราก็ต้องเสียเหรียญออฟใช่ไหมครับก็มันก็ไม่เป็นสิ่งสําคัญไม่ได้แบบเป็นปัญหาเพราะว่าเออถ้าเราแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราไปฟาร์มกากรอย่างเงี้ยไปฟาร์ม,ม 25, อิมเนี่ยได้ยี่สิบห้าในห้าสิบเนี่ยมันก็เริ่มคุ้มคุ้มถ้ายิ่งฟาร์ม เอ่อพวกเลเวลสามสิบสี่สิบห้าสิบไว้อะ่ะมันยิ่งคุ้มคือวาร์ปแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวนับชามยิ่งวาร์ปวาร์ปอย่างเงี้ยมันมันก็แบบเร็วขึ้นมีแต่คนแย่งกันเก็บใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าแย่งกันเก็บทําไมเพราะว่าผมก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่สองร้อยแล้วแต่ก็เยอะนะผมก็ไม่รู้จะไปทําใช้ทําอะไรอาจจะไปจับม้ามาแจกนะครับคนในช่องแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันของผมหาเจอแต่บางคนฉลาดเอาของมาทับให้มันเก็บไม่ได้ว่า <laughs> มานั้นครับผม ไม่มีช่องไม่มีชอบไม่มีชอบเปิดเงาใช่ป่าอะไรวะเออผมงงอะ่ะถ้าเป็นเงากราฟิกผมก็เปิดนะแค่ไม่เปิดยากเพราะว่าเวลาเก็บพวกแครอทพวกข้าวอันเงี้ยมันหายากชุดซันตรราคาบยังไงครับโอตอนนี้ผมลงคลิปไปใหม่แล้วครับทําสีโคตรเละเลยครับตอนนี้สีน้ําเงินจา้าบเลยครับมันมีครับแต่คนหาไม่เจอกันเองใช่ครับผมเพราะว่ามันต้องนับไทมิ่งนะ ต้องขยันวิ่งบ่อยๆนะผมเก็บอยู่ที่เดิมแถวนั้นตั้งมีตั้งเยอะใช่ครับผมมาไฟสีดําทําไงก็ต้องรอนิดนึงครับต้องรอนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ลงคลิปไปใหม่เลยนะครับก็คือการย้อมสีชุดนะครับอย่างเละเลยโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าคลิปสุดท้ายตอบพี่หลังเขาแล้วกันนะครับเพราะว่า ก็ถามว่าทํายังไงถึงจะได้สตีมสโตนก็คือ,อหินลาวาสีแดงก็คือต้องเอาอใช้เวทมนต์นะครับไฟยิงใส่ไม่ว่าจะเป็นซิเวอร์หรือว่าโกามันจะกลายเป็นมันจะกลา,ายเป็นหินลาวาสีแดงจากนั้นเราก็ไปทุบจะได้สตีมสโตนซึ่งถ้ามีเวลาว่างพยายามทำมบ่อยๆเก็บไวเ้เยอะเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับอนาคตต้องใช้เยอะจริงๆในส่วนส่วนนี้โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเคลียร์ในหลายๆประเด็นนะครับที่ ทําคลิปไม่ทันก็สำหรับใครนะครับที่ยังมีคำถามคาใจอยู่อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาตอบกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับ